ภาให้นะครับทำเป็นรวมกันนะครับมาเป็นหนังสือเสนอมาเร็วๆนะอยากจะช่วยนะไม่มานั่งบ่นนะลุงนี่สามารถแน่ๆด้วยถ้าจะคิดเงินไม่หายคืนเงินยังได้ด้วยเอาเปล่าV2K นี่แหละครับใช่ไหมลุงคิดเงินได้นะที่เขาว่า V2K เนี่ยครับไม่หายคืนเงินเอาไหมล่ะให้มันจะชัดไปเลยดีไหมล่ะ เห็นพูดจาอย่างเงี้ยไม่จะหาเงินใช้ดีเหมือนกันนะลุงเออยิ่งหาเงินใช้กันดีไหมเนี่ยนะกลุ่ม B2K นะครับนะครับเห็นเขามีสมาชิกกัน 200-300 คนไม่ใช่เลยคนที่ติดเป็นพวกนี้เห็นมีการฟ้องร้องกันน่าดูเหมือนกันไม่เอาชนะเขาไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเอาชนะไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้นะครับพอขึ้นศาลแล้วไหนล่ะพยานจบเลยครับไอ้เรื่องมีบทเรียนครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้นะครับยุคสมัยก่อนนู้นน่ะคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเนาะIBM รู้จัก IBM มั้ยครับนั่นน่ะเขาผลิตขายกันทั่วทั้งโลก IBM นะครับทีนี้ผู้คนเสื้อมาใช้มันก็เจ็บปวดเนื้อตัวตอนหลังมาก็มีชื่อโรคเรียกกันออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่ออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่มันมาจากคลื่นนะทีนี้ทางฝั่งผู้ซื้อมาใช้นะว่าจะเอาผิดจาก IBM ไงเข้าอะไรรู้ไหมเหตุผลที่เขาอะไรเขาจะฟ้องมันต้องมีเหตุเหตุมันไม่พอเช่นไปตำหนินะ IBM เขาออกแบบมาไม่ถูกสรีระของผู้ใช้จะเอาชนะเขาได้ยังไงโถใช่ไหมฮะคำว่าสรีระเนี่ยเช่นหน้าปัดนะมันตั้งฉากเกินไปหรือว่ามันงุ้มเกินไปหรือว่ามันแงนเกินไปเนี่ยแปลว่างุ้มมุมหน้าจอเนี่ยมุมเงยมุมก้มมันไม่ตรงกับสรีระของผู้นั่งดูหรือว่ามันสูงมันต่ำว่าไปไอ้ผู้นั่งทำเนี่ยมันปรับได้มันต่ำไปใช่ไหมก็ยกตัวมันสูงขึ้นมาสิโยมใช่ไหมถ้ามันอยู่ต่ำตัวเองนั่งเหมือนกันแหละใช่ไหมครับจะให้หน้าจอมันเงยมันก้มหนุนเอาสิครับเห็นไหมมันออกรูปนั้นมันเอาชนะเขาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เชื่อเถอะครับนะไม่มีทางมันมองไม่เห็นคลื่นมันมองไม่เห็นเห็นไหมครับแม้ละหยิบมาให้ผู้ภาษาดูสิคลื่นจบเลยไม่มีทางนะครับแพงแต่เริ่มต้นแล้วจะทำไปทำไมทีนี้เอาร่างกายมาสองมือเปล่าจะช่วยนะวีดูเคนะครับแต่มาเป็นเรื่องเป็นราวนะมาเดี๋ยวไม่รักษาให้นะครับแมวรักษามาเยอะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็บอกลูกนี้นั่นสารพัดช่วยมาเยอะแล้วช่วยมาก็หายเงียบไปเลยใช่ไหมครับมาเป็นหมู่คณะครับจะช่วยทำหนังสือมาลงชื่อลงเสียงมาด้วยขึ้นลิสต์หางว่าวมาเลยมีกี่คนก็จะรักษาให้ทั้งหมดนั่นแหละคนไทยประเทศไทยรักษาเอาบุญซะหน่อยความจริงบุญไม่เยอะแล้วนะบุญนี่มีเยอะแล้วนะเรื่องบุญนี่มีเยอะแล้วล่ะโอเคอ้าว